หลังจากที่เปิดราคาออกมาเรียบร้อยคุณผู้ชมสำหรับยุคใหม่ของ Oppo ที่เป็น 5G นั่นเองคุณผู้ชมมีให้เลือกหลากหลายราคามากๆ Reno 4Z 5G ตัวนี้คุณผู้ชมในมือน่าดูดเลยนี่เครื่องนี้นะจ๊ะสีขาวๆนี้ตัวนี้เปิดตัวที่ 12,990 บาทแล้วก็ตัวนี้นะคะ Reno 4 Pro 5G ตัวนี้เปิดตัวที่ 24,990 บาททั้ง2ตัวนั้นใช้งานเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมารีวิวกันถ่ายทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาเราจะเริ่มจากมือถือ 5G ที่น่าจะมีราคาค่อนข้างดีที่สุดตัวหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้สำหรับ Oppo Reno 4Z นะคะตัวนี้เลยนะสำหรับ Oppo Reno 4Z 5G ตัวนี้เนี่ย ขออนุญาตเรียกว่า 4Z แล้วกันนะมันจะยาวไปเอาเป็น Oppo Reno 4Z นะเรียก 4Z เจ้าตัวนี้เนี่ยจุดขายของเขาก็คือเรื่องของ 5G แล้วก็ชิปเซตตัวใหม่อย่าง CPU อย่าง MediaTek Dimensity 800คุณผู้ชมซึ่งตอนที่คุณได้ดูคลิปนี้เนี่ยตัว Gaming Test น่าจะออกไปให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันเรียบร้อยแล้วว่ามันเจ๋งขนาดไหนคือถ้าถามณดุดเนี่ยณดุดว่าตัว CPU ตัวนี้เนี่ยมันคุณภาพใช้ได้เลยนะค่อนข้างดีเลยทีเดียวดีกว่าตอนเป็น G90T ก็ตรงการควบคุมความร้อนแต่ถ้าดูจากสเปคนะในตัว GPU อะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูดรอปกว่า G90T ก็จริงแต่ประสิทธิภาพการใช้งานจริงๆเนี่ยออกมาก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะคะ G90T ปรับได้เยอะกว่าแต่มันก็อาจจะมีความร้อนที่เยอะกว่าแล้วตัวนี้เนี่ยมันรองรับตัวของ 5G ดังนั้นจุดขายของมันจริงๆแล้วเนี่ยคือ 5G แล้วมือถือของ Oppo เนี่ยก็ยังคงเป็นไลฟ์สไตล์โฟนเหมือนเดิมก็คือโทรศัพท์ที่เหมาะแก่การใช้ในชีวิตประจำวันนะคุณผู้ชมอ่ะมาเริ่มจากการใช้ในชีวิตประจำวันก่อนกันแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้นะคุณผู้ชมตัว Oppo Reno 4Z ตัวนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือน่าดูชอบดีไซน์มากด้านหลังนี่คือมันแปลกตามากไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคือเจ๋งอ่ะดูสวยดีแล้วก็ด้านขวามือนะคะคุณผู้ชมที่เป็นตัวสแกนลายนิ้วมือเนี่ยเหมาะกับการใช้งานมากๆนู่นพูดหลายครั้งแล้วว่าเวลาเราจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บเราจับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มือแตะปุ๊บปลดล็อกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างง่ายแล้วก็ตัวจอรุ่นนี้นะคุณผู้ชมมี Touch Tapping Rate ที่120Hz แล้วก็ตัวจอเนี่ยก็เป็น120Hz เหมือนกันตัวจอแบบ LCD ที่เกิดขึ้นในยุคนี้เนี่ยคุณผู้ชมมือถือหมื่นนิดๆเนี่ยหูนี้เขายัด LCD 120Hz แล้วก็มี Touch Tapping Rate ที่สูงถึง 120Hz เนี่ยมาให้เราเนี่ยได้ใช้งานกันแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการพัฒนาของมือถือยุคใหม่ๆจริงๆในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดทุกคนดูใส่ใจเรื่องของจอภาพมากขึ้นใส่ใจเรื่องของการทัชมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงในเรื่องของการเล่นเกมต่างที่เราพูดไปตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันก็ดูเหมือนว่าจะใส่ใจมากขึ้นเช่นกันนั้นตัวนี้ถามว่าจอเป็นไงบ้างคุณภาพดีนะคุณผู้ชมจอสวยงามมากๆสเปคจอของเรานะคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็น IPS LCD นะ Quad Full HD Plus มี Touch Sensing อยู่ที่ 120Hz ขนาด 6.57 นิ้วแล้วก็มี Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่ 120Hz เช่นกันนะจ๊ะโดยด้านหน้าเนี่ยยังมีกระจกเป็น Gorilla Glass รุ่นที่3เนี่ยเคลือบทับเอาไว้นะคะเพื่อให้เขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองเรื่องจอเนี่ยคุณภาพเนี่ยน่าดูไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่แล้วก็ลองไปเล่นอยู่กลางแสงแดดที่แดดจ้าๆนะแต่ช่วงนี้ต้องพูดยากคือช่วงนี้พายุเข้าบ้านเราอ่ะคุณผู้ชมแดดมันก็ไม่ได้แรงเวอร์วังอะไรดังนั้นน่าดูก็ออกไปรอข้างนอกแต่ว่าก็ยังเห็นชัดอยู่นะน่าดูคิดว่าถ้ามันแรงจัดๆเนี่ยก็อาจจะดรอปลงไปได้แต่ตอนเนี้ยบ้านเรามันพายุเข้าทุกวันอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนี่ตอนนี้น่าดูอาจอยู่ฝนก็ตกนะดังนั้นก็บอกคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้คือมันเห็นปกติไม่ได้รู้สึกแบบว่ามันจืดจางอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าด้วยพื้นฐานของจอ IPS LCD เนี่ยก็อาจจะทำให้เขาไม่อาจจะสู้แสงแดดที่มันแรงจัดๆได้นะแต่ถ้าแรงขนาดนั้นนะดูก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วหนีซะเยอะร้อนนะอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมใช้งานเรื่องทัชประทับใจมากๆทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวคุณผู้ชมมาดูเรื่องประสิทธิภาพกันบ้างประสิทธิภาพถ้าเป็นเรื่องของการใช้งานทั่วไปโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอันนี้คือสบายเล่นอะไรก็ไม่ค้างไม่กระตุกอยู่แล้วมาเรื่องเกมเลยละกันสำหรับเรื่องการเล่นเกมเนี่ยเราทดสอบหลายเกมมากจะเป็นตัวของ Genshin Impact นะ Shadowgun Legend หรือแม้ทั้งตัวของ PUBG ก็ตามแต่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็เล่นได้นะคะเล่นได้มันไม่ใช่ตัวที่แรงที่สุดในราคานี้อยู่แล้วเพราะ Oppo ก็ไม่ได้ทำแบบนั้นมาตั้งนานแล้วถ้าจะบอกว่าOppo แบบว่ามีตัวที่อาจจะแรงกว่านี้นะพี่คือ Oppo ก็ไม่ได้ขายเร็วที่สุดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจุดขายของเขามันคือจุดอื่นอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่การเล่นเกมของเขาเนี่ยก็ทำได้ดีในสิ่งที่น่าดุดเนี่ยคิดว่ามันเป็น CPU แบบใหม่ Dimensity 800เนี่ยแล้วก็รองรับ 5G เนี่ยถือว่าทำได้ไม่น่าเกลียดทำได้โอเคเล่นได้ลื่นดีไม่กระตุกเพียงแต่ว่าคุณอาจจะปรับสุดทุกอย่างไม่ได้เท่านั้นเองนั่นก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นจะต้องพิจารณาดูว่าเราเป็นคนเล่นเกมขนาดไหนถ้าเราไม่ได้เป็นคนเล่นเกมเวอร์ขนาดนั้นเนี่ยยังไงตัวเนี้ยมันก็เล่นได้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณเป็นแบบฉันเป็นเกมเมอร์จ๋าซึ่ง Oppo ก็ไม่ได้มาแนวนั้นอยู่แล้วเนาะก็ต้องบอกกันว่ามันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเนาะส่วนในเรื่องของกล้องถ่ายภาพเรามาดูเรื่องกล้องเองรอบหนึ่งแล้วกันข้อเรียกของกล้องผู้ชมมีทั้งหมด4ตัวนะกล้องหลัก48ล้านกล้องหน้านั้นจะมี2ตัวคือ16ล้านพิกเซลและตัวที่2เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลตัวนี้จะเอาไว้วัดตื้นลึกนั่นเองนะเอาไว้ถ่ายพอร์เทรตนั่นเองนะจ๊ะตัวกล้องทำงานไปยังไงบ้างตัวกล้องในถ่ายออกมาเนี่ยสำหรับณ
ดุดนะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้กล้องหน้าไม่ได้ถึงขนาดว่าว้าวมากสำหรับนดุดคือก็ถ่ายได้โอเคสวยงามแต่ก็ไม่ได้แบบวู้ว้าวอะไรขนาดนั้นในความรู้สึกของกล้องหน้าแต่กล้องหลังเนี่ยทำออกมาได้โอเคเลยฟีเจอร์ที่มีลูกเล่นให้ค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมไม่ใช่เป็นโหมดกลางคืนตัวนี้ก็มีให้แล้วก็ตัวโหมดของโบเก้อัลตร้าไวด์มาโครอะไรเงี้ยค่อนข้างจะครอบคลุมความหลากหลายในสถานการณ์ต่างๆที่เราจะต้องใช้งานกันนะคะก็จะเป็นจุดเด่นของ Oppo อีกแล้วก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพยังไงกล้อง Oppo ก็คือกล้อง Oppo คุณผู้ชมถ่ายออกมายังไงอ่ะมันก็ยังสวยอยู่ดีเพราะมันคือกล้อง Oppo ไงคือมันเป็นแบรนด์ที่เน้นกล้องเน้นจออยู่แล้วดังนั้นเรื่องคุณภาพกล้องไม่น่าเป็นห่วงดูตัวอย่างภาพถ่ายนี่คือตัวอย่างภาพถ่ายทั้งหมดนะคุณผู้ชมที่เราไปทยอยถ่ายมาแต่ว่าเราไปไหนไม่ค่อยได้จริงต้องบอกคุณผู้ชมเพราะว่าอายุมันเข้าทุกวันเลยเราก็ไม่มีฟ้าใสๆไม่มีเลยให้ถ่ายขนาดนั้นแต่ว่าก็ลองถ่ายทั่วไปในชีวิตประจำวันก็ถือว่าทำออกมาได้ตามมาตรฐานของ Oppo อย่างดีนะคุณผู้ชมรวมถึงงานวิดีโอเนี่ยยังมีระบบ EIS กันสั่นมาให้นะตัวนี้ถือว่าเป็นของที่ขาดไม่ได้ในยุคปัจจุบันเรียบร้อยแล้วสำหรับโหมดกันสั่นพิเศษนะก็ทำออกมาได้ตามที่คุณผู้ชมเนี่ยเห็นภาพอยู่ตอนนี้เลยนั่นเองและก็กล้องหน้านะความก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะถ่ายออกมาแล้วจะได้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมสำหรับตัวของกล้องหน้าส่วนที่อาจจะน่าเสียดายนิดหน่อยก็คือว่าด้วยมือถือราคาประมาณนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีตัว60เฟรมมาให้ถึงแม้ว่าเราจะได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างก็ตามแต่มันก็น่าจะมีมาให้ซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นจุดพิจารณาของผู้ชมไปโอเควันนี้คลิปจะยาวนิดนึงนะคะผู้ชมเพราะว่า2ตัวพร้อมกันมาถึงเรื่องแบตเตอรี่คุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์นะฮะแล้วก็รองรับชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่18วัตต์นั่นเองนะฮะก็เป็นมาตรฐานนะฮะที่เป็นชาร์จเร็วของทาง MediaTek เขาถ้าเป็น CPU MediaTek เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ18วัตต์อยู่แล้วนั้นใครที่อยากได้เร็วๆเนี่ยก็ลองหารุ่นที่มีวูฟชาร์จดูอันนี้คือเร็วแบบเร็วบ้าคลั่งนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย security wifi เนี่ยเป็นแบบ L1 นะคะสามารถที่จะดู Netflix ของเราเนี่ยได้ละเอียดสูงสุดระดับ HD เลยดังนั้นจุดตัวนี้เนี่ยสรุปเลยละกันนะก็คือออกมาไลฟ์สไตล์นะคะถ่ายรูปแบตเยอะๆหน่อยทนนะแบตทนใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มีลำโพงคู่จอสวยๆเครื่องแบบเครื่องทันสมัยมากรู้สึกแบบมันออกแบบทันสมัยมากๆก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกับคนที่ต้องการจะเริ่มต้นยุคของ 5G กับ Oppo ในราคาแค่ 12,990 บาทนะอ้อทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะตัวนี้ให้ ROM มาที่ 128GB แล้วก็ RAM 8GB ด้วยซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานของมือถือราคาหมื่นต้นๆไปแล้วทาง Oppo ก็ให้มาไม่ขาดไม่เกินด้วยนะจ๊ะมาถึงตัวที่ระดุดเนี่ยว้าวมากนะคะตัวนี้คือOPPO Reno 4 Pro 5G เปิดตัวมา 24,990 บาททุกคนจะมองว่าเฮ้ยพี่ราคานี้ CPU 765G เนี่ยมันไม่ราคาสูงไปหรอวันนี้มาดูกันว่ามันทำได้ดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโอเคเรื่อง CPU คุณอาจจะมองว่ามันไม่ได้แรงที่สุดแล้วเรื่องอื่นล่ะมันทำได้สมราคาหรือเปล่ามาเล่าให้ฟังกันเริ่มต้นจากการออกแบบนะคะเครื่องนี้เนี่ยระดุดเนี่ยไปยื่นให้กับเพื่อนๆถือหลายคนมากหลายคนก็บอกว่าโหมันดูแบบพรีเมียมมากอะใช่มันดูพรีเมียมมากเครื่องสวยมากๆรุ่นนี้เนี่ยบางเจี๊ยบเลยคุณผู้ชมนะไม่รู้จะได้จับกันยังไงดีแต่ว่าเอาเป็นว่ามันบางเจี๊ยบแล้วก็ดีไซน์ด้านหลังเนี่ยที่มีคำว่า Reno Grow ตรงนี้เนี่ยก็สวยงามมากๆเช่นกันทำให้ได้รูปแบบมือถือที่มันดูแตกต่างจากคนอื่นไปเห็นได้ชัดความพรีเมียมความหรูหราของตัวนี้เนี่ยคือถือจับปุ๊บโอเคอันนี้สมราคา 24,990 บาทจับออกมาสวยงามหรูหราตัวจอโค้งแบบนี้เครื่องบางถือจับง่ายดูแพงมากๆอันนี้ถือว่าผ่านเลยมาถึงเรื่องของหน้าจอบ้างคุณผู้ชมหน้าจอของตัวนี้เนี่ยจะมี refresh rate อยู่ที่90 Hz แต่ว่าจอเนี่ยจะเป็นแบบ AMOLED นะจอ AMOLED ที่รองรับ HDR10 นะคุณผู้ชมแล้วก็มี refresh rate ที่90 Hz มี touch sensing หรือว่า touch sampling rate อยู่ที่180 Hz แล้วก็มีความละเอียดระดับ Full HD ขนาด 6.5 นิ้วตัวนี้เนี่ยนะความเจ๋งของเขาก็คือว่าไอ้เจ้า Touch Sensing ที่สูงทำให้ตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปจากมือถือ Oppo รุ่นก่อนๆใครที่เคยใช้ Reno 10 Time Zoom ใช่ไหม Reno รุ่นก่อนๆนะคุณผู้ชม 2F 2 อะไรมาเนี่ยมันก็คนละเรื่องกันนะ Touch ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสีสันจอไม่แสบตาเกินไปเลยสีสันสวยมากๆเวลาดูหนังเวลาอะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้มันดูสบายตามากๆเลยคุณผู้ชมมันเป็นจอที่แบบจูนสีมาดีมากๆสีผู้ดีมากจริงๆสีผู้ดีอ่ะเอาว่าดูแล้วสบายตาแล้วก็สู้แสงแดดได้ดีรวมถึงการรองรับ HDR10 เนี่ยก็ทำให้เราสามารถรองรับคอนเทนต์ที่ใช้งานตัว HDR10 ได้สบายเช่นกันตัวจอโค้งตอนแรกเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าไอ้จอโค้งไง
แต่ว่าสลับระดูดเนี่ยเริ่มชินแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจอโค้งที่บางเพิ่งรู้เหมือนกันว่าถ้ามือถือเครื่องไหนที่จอโค้งแล้วหนาเนี่ยมันจะใช้ยากมากแต่ถ้าจอโค้งแล้วเครื่องบางคุณผู้ชมมันใช้ง่ายอันนี้ไม่เคยสังเกตเหมือนก่อนเหมือนกันจนกระทั่งมาเล่นอย่างเป็นจริงเป็นจังก็เลยเพิ่งมาสังเกตว่าอ๋อจริงเนาะมันง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมอ่ะนั้นเรื่องจอถือว่าผ่านนะตรงนี้ชอบมาต่อที่เรื่องของ CPU คุณผู้ชม Snapdragon 765G แน่นอนว่ามันไม่น่าเกลียดหรอกความเร็วความแรงของเขาเนี่ยอยู่ในซีรีส์845เนี่ยได้สบายสู้กันได้แบบสูสีใกล้ๆกันนะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าจุดหลักของ Oppo ครั้งนี้คืออะไรคุณผู้ชมรองรับ 5G ดังนั้นตัวนี้เนี่ยหลักๆคือเน็ตเวิร์ก 5G ไงดังนั้นเขาก็จะต้องเอาตัวของ 5G มาใส่ลงไปในตัวนี้คุณผู้ชมดังนั้นการจะใส่ 5G ลงมานะคะแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่พรีเมียมลงมาเนี่ยมันก็ต้องไปลดบางอย่างลงก็เลยนั่นแหละหวยก็ไปตกที่ CPU ที่อาจจะลงมาที่แค่ 765G คล้ายๆกับแบรนด์อื่นๆที่เปิดมาราคาประมาณนี้นะแล้วก็ไป 765G เหมือนกันอะไรแบบนี้การเล่นเกมนะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างไหลลื่นดีคุณผู้ชมสามารถปรับสุดได้เยอะเลยทีเดียวนะคะสบายๆเล่นเกมความร้อนควบคุมได้ดีไม่มีปัญหาอะไรเลย GPU Adreno 620ตัวชิปเซตอย่าง 765G เนี่ยสามารถรันเกมต่างๆได้อย่างลื่นไหลไม่มีปัญหาอะไรนะคุณผู้ชมใครจะซื้อไปเล่นเกมก็ไม่มีปัญหาคือแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่า Oppo ไม่ได้มาแนวเกมมิ่งอยู่แล้วดังนั้นนั่นดูมองว่าไลฟ์สไตล์ของเขาอื่นๆที่ประกอบกันมันสำคัญมากดังนั้นเราจะเข้าสู่หัวข้อต่อไปซึ่งเป็นหัวข้อที่เก่งที่สุดของ Oppo เรื่องกล้องสำหรับกล้องถ่ายภาพของตัวนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมมาดูสเปคกันอีกรอบนึงสเปคของเขานะคุณผู้ชมกล้องหลังเนี่ยจะมีความละเอียดสูงสุดนะคุณผู้ชมอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะเอาระวาย12ล้านเทเลโฟโต้13ล้านนั่นเองมีทั้งหมด3ตัวค่า F ที่ 1.7 แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมดูจากด้านหลังดีๆเนี่ยจะเห็นอันนึงนะเป็นจุดดำๆอันนั้นเนี่ยมันคือเลเซอร์โฟกัสคุณผู้ชมเลเซอร์โฟกัสเนี่ยมันดียังไงเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอคุณผู้ชมว่าการถ่ายวิดีโอที่มีเลเซอร์โฟกัสในการช่วยโฟกัสเนี่ยมันสามารถที่จะโฟกัสวัตถุได้เร็วขนาดไหนไปดูกันนี่คือตัวอย่างคุณผู้ชมเป็นไงเร็วสะใจไหมเร็วเลยแหละเลเซอร์โฟกัสเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วจนแบบว่าคุณผู้ชมต้องสึกตกใจมากเพราะว่ามันสามารถที่จะโฟกัสได้เร็วมากซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่มักจะอยู่ในสมาร์ทโฟนราคาระดับสูงอยู่แล้วระดับแฟลกชิพอยู่แล้วตัวนี้ไม่ใช่แฟลกชิพของทาง Oppo หรอกแต่ว่าเขาก็ใส่มาให้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากรวมถึงงานวิดีโอของเขาเนี่ยยังมีโหมดที่ชื่อว่า Ultra Night หรือการถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนที่จะทำให้เรานั้นได้ภาพที่ดีกว่าเดิมตัวอย่างเป็นยังไงไปดูกันนี่ก็คือภาพที่ได้จาก Ultra Night นั่นเองถามว่าดีกว่าปกติมั้ยได้ดูว่าดีกว่าปกตินะถามว่าจะสว่างเวอร์วังมั้ยก็คงไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ถามว่า noise ต่างๆหรือว่าการเคลื่อนไหวของเฟรมต่างๆวัตถุที่มันแบบเคลื่อนไปเคลื่อนมาอะไรเงี้ยมันดูว่ามันดูเนียนตากว่าปกติทั่วๆไปเหมือนกันคือรุ่นนี้เนี่ยเน้นงานวิดีโอคุณผู้ชมดังนั้นตัวโหมด Ultra Night ตัวนี้ก็เลยเข้ามาเป็นจุดขายหลักของตัวนี้ด้วยว่าใครอยากถ่ายวิดีโอตอนค่ำคืนอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถทำได้ดีแอบเสียดายเหมือนกันเนาะช่วงนี้ยังติดในเรื่องของโควิดอยู่ไม่งั้นเนี่ยเราคงได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ได้ถ่ายรูปวิวสวยๆยามค่ำคืนเนี่ยอย่างฮ่องกงใช่ไหมอย่างเยอะแยะคุณผู้ชมหลายประเทศยุโรปอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยน่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่านี้ยังไงช่วงนี้เราก็ต้องรอกันนิดนึงเนาะเอาเป็นว่าตรงนี้เราถ่ายในประเทศไทยเราไปก่อนช่วงนี้ประเทศไทยเราก็เที่ยวราคาไม่แพงเท่าไหร่เนาะก็ลองไปเที่ยวกันนะราคาไม่แพงที่พักสวยคนใจดีอาหารอร่อยประเทศเรานั่นเองนะจ๊ะก็ไปเที่ยวกันก่อนละกันซื้อไปก็ไปลองถ่ายวิดีโอดูนะตามทะเลแสงเทียนริมน้ำดินเนอร์ริมชายหาดอะไรอย่างเงี้ยลองดูคุณผู้ชมเอาตัวนายเขาน่าจะช่วยคุณได้เยอะเลยแหละมาถึงตัวภาพนิ่งบ้างคุณผู้ชมภาพนิ่งก็ทำได้สวยงามไม่แพ้กับตัวของตัววิดีโอเลยนะขึ้นภาพกันดีกว่าคุณผู้ชมไปนี่คุณผู้ชมสวยงามมากคือเนื่องจากว่าณดุลไม่ได้ไปไหนไกลมากก็พยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดนะคุณผู้ชมก็เคลียร์ใสมากสวยเลยทั้งอัลตร้าไวด์ทั้งเลนส์ปกติหรือว่าจากการซูมเข้าไปอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีณดุลว่าเรื่องซูมไม่ใช่ประเด็นละคนบอกไปซูม60เท่า50เท่าถึงเวลาจริงๆได้ใช้กันขนาดไหนมันก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเนาะอย่างทุกคนก็ถ่ายแล้วก็ครอปนิดครอปหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้บอกโอ้โหมันซูมลึกขนาดนั้นเนาะนอกจากบางสถานการณ์จริงๆอันนั้นก็จะอีกเรื่องนึงแต่ว่าตรงเนี้ยน่าดูคิดว่าหลังๆเนี่ยน่าจะไม่มีใครขายเรื่องซูมสักเท่าไหร่แล้วก็จะมาว่าภาพสวยภาพชัดภาพเคลียร์เหมือนเดิมไหมสไตล์เดิมของเขากล้องหน้าอันนี้คือสวยมากคุณผู้ชมก็ถ้าเทียบกันก็มีคนถามแน่นอนพี่ผมเมื่อก่อนตอนผมซื้อ Reno 3 Pro มาหรือว่า Reno 4ธรรมดามาเนี่ยกล้องหน้าจะดีกว่าตัวนี้ไหมไม่ตัวนี้ดีกว่าเยอะเคลียร์ใสกว่ามากนะคะกล้องหน้าตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะแล้วก็สามารถถ่ายแบบ HDR ได้แต่ว่าก็จะสามารถอัดได้แค่ในระดับ Full HD 30เท่านั้นนะคะสำหรับกล้องหน้าวิดีโอนะส่วนกล้องหลังเนี่ยหมวดวิดีโอเนี่ยแกไปได้ถึงFull HD 60แล้วก็ระดับ 4K 30เลยนั่นก็คือเรื่องของกล้อง Oppo นะคะคุณผู้ชมต่อมาเป็นเรื่องของลำโพงคุณผู้ชมรุ่นนี้ก็ยังเลือกใส่ลำโพงคู่มาลำโพงคู่เนี่ยเหมือนเป็นของคู่บุญ Oppo ไปแล้วก็คือต้องมานะเป็นอะไรที่ต้องมาแล้วก็ตัวนี้นะคะเสียงลำโพงต่างๆทำออกมาได้ดีเลยทีเดียว
ือจะบอกคุณผู้ชมว่าด้วยเสียงลำโพงของเขาเนี่ยที่ดังมากแล้วก็ดีกว่าอย่าไปคิดว่าเอ๊ะลำโพงคู่กับลำโพงคู่เหมือนกันคือถ้าเปรียบเทียบลำโพงคู่ของตัวเนี้ยตัว4 Pro เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมกับตัว 4Z เนี่ยนะลำโพงคู่เหมือนกันก็จริงแต่ตัว4 Pro เนี่ยเสียงดีกว่าเยอะเลยนะดังกว่ามีมิติกว่าดีกว่าก็เอาจริงก็ตามราคาแหละคุณผู้ชมอย่างบางคนไปดูแค่แบบเอ๊ะลำโพงคู่เหมือนกันมันไม่เหมือนนะพอไปฟังปุ๊บเนี่ยเสียงมันต่างมันเสียงมันต่างนะตัวนี้เสียงดีกว่าเยอะมากแล้วจออย่างสวยเลยคุณผู้ชมนะดูบอกแล้วว่าถือนี่อย่างรวยอะพรีเมียมสุดๆนะอันนี้เป็นสไตล์ของเขาเลยดูเรื่องของแบตเตอรี่ให้มาที่ 4,000 มิลลิแอมเพราะเครื่องมันบางมากเนาะ 4,000 มิลลิแอมแล้วก็ให้ชาร์จเร็วมาที่65วัตต์ตัวนี้ก็คือแรงฟรีจี๊ดจ๊าดกระชากใจมากๆนะคือ65วัตต์น่าจะเร็วที่สุดเท่านั้นนะดูเคยใช้ในสมาร์ทโฟนมาแล้วแล้วก็มันปลอดภัยด้วยสำหรับ Oppo นะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องสุดท้ายคุณผู้ชมตัวนี้ให้ลองมาที่256กิกแล้วก็แรมเนี่ยอยู่ที่12กิกซึ่งก็ถือว่าสมราคาคือถ้าตัวนี้จะโดนคนพูดถึงกันก็คงบอกว่าไอ้ CPU มันอาจจะดูไม่แรงเท่ากับรุ่นอื่นในราคานี้แต่ว่าอย่างอื่นที่ให้มาของ Oppo ของรุ่นนี้เนี่ยน่าดุดว่ามันก็เหนือกว่าหลายๆรุ่นที่ราคาใกล้ๆกันเหมือนกันนะดังนั้นก็ต้องชั่งน้ำหนักแล้วแหละว่าเราเนี่ยใช้งานประเภทแบบไหนอะไรยังไงบ้างสำหรับทั้ง2รุ่นนะมีจุดดีจุดเด่นต่างกันอย่างไรนะคุณผู้ชม2รุ่นนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงจุดขายของเขาของ Oppo Lifestyle Phone ก็คงเป็นเรื่องกล้องเรื่องแบตเตอรี่เรื่องชาร์จเร็วอะไรแบบนี้เนี่ยตรงจุดนี้เป็นจุดขายของเขาที่สำคัญนะฮะของทาง Oppo มาตลอดในช่วง10ปี11ปีที่ผ่านมาของ Oppo เนี่ยก็จะเน้นเรื่องกล้องถ่ายภาพเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วประสบการณ์การใช้งานความอึดถึกทนของ Oppo ที่เป็นเอกฉันท์ว่ามันพังยากเหลือเกินเป็นมือถือที่ทนมากอันนี้เนี่ยนะดูก็เห็นด้วยว่ามันทนมากๆเลยทีเดียวดังนั้นใครที่สนใจที่จะก้าวสู่ยุค 5G ไปกับ Oppo นะครับมีทั้งหมด3ตัวให้เลือกตอนนี้ก็คือ Oppo Find X2 Pro สีเขียวนั่นเอง Green Vegan Leather Edition นะฮะตัวนี้สีเขียวสวยงามมากขนาดเป็นหนังเทียมนะคะจะได้กันน้ำได้นะจ๊ะถ้าหนังแท้ก็จะน่าจะไปสวรรค์นะจ๊ะแล้วก็ต้องเป็นหนังเทียมแบบนี้เพื่อกันน้ำได้รวมถึง Reno 4Z 5G ตัวนี้นะคะเปิดตัวแค่ 12,990 บาทเพื่อให้คุณได้เข้าสู่ยุคของ 5G อย่างเป็นทางการแบบเริ่มต้นนะคะหรือใครจะมาแบบพรีเมียมหรูหรามีตังเลยก็ตัวนี้เลยนะ Reno 4 Pro 5G ตัวนี้ก็สวยงามเหมือนกันทั้ง2ตัวมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปซึ่งนดุดได้พูดไปหมดแล้วว่ามีจุดพิจารณาอะไรอย่างไรบ้างนะคุณผู้ชมก็ลองตัดสินใจดูว่าคุณชอบในไลฟ์สไตล์แบบไหนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนรักการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอการดูหนังฟังเพลงนั่นดูคิดว่า Oppo น่าจะให้คำตอบคุณได้เป็นอย่างดีเลือกมือถือให้เหมาะสมกับตัวคุณแล้วคุณผู้ชมก็จะมีความสุขกับการใช้มือถือนั่นเองขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นดุดด้วยดูกันเยอะเลยก็ช่วยกันติดตามกันไว้เรื่องราวใหม่ๆเทคโนโลยีจะได้รู้ก่อนใครนะคะนี่แจ้งเตือนก็แจ้งเตือนปกตินะฮะโอเคไหมงงเอาโปรแจ้งเตือนหรือเปล่าพี่แจ้งเตือนนะสวัสดีลาไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย